สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝุ่นฝุ่นชาแนลนะคะในช่วงคิทเช่นฝุ่นฝุ่นฝุ่นเข้าครัวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำลาซานญ่านะคะสูตรง่ายๆทำเองได้ที่บ้านค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำมันมะกอกนะคะมีเกลือและพริกไทยป่นค่ะเนยจืดหมูสับนะคะหรือเนื้อสับแต่เราใช้หมูสับนะคะมีชีสมีนมเนื้อมะเขือเทศบดค่ะแผ่นแป้งลาซานญ่าในส่วนของผักนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะกระเทียมสับมีหอมใหญ่ซอยนะคะมะเขือเทศค่ะแครอทซอยแล้วก็เซลลี่ค่ะขึ้นช่ายฝรั่งนั่นเองอ๋อแล้วก็มีแป้งสาลีอีกอย่างนึงด้วยนะคะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะประมาณนี้ค่ะตามด้วยกระเทียมสับหรือว่ากระเทียมซอยที่เราหั่นไว้นะคะผัดจนหอมเลยค่ะจากนั้นใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใครกินเนื้อก็ใส่เป็นเนื้อสับลงไปเลยนะคะผัดจนหมูเกือบสุกเลยค่ะพอหมูเราเกือบสุกแล้วนะคะเราก็ใส่แครอทลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเซลลี่แล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดจนทุกอย่างเริ่มสุกเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะมะเขือเทศนี่เราใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นลูกใหญ่ก็ได้นะคะแต่ถ้าลูกใหญ่ก็หั่นเล็กๆนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเอาประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาตามด้วยพริกไทยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะพอครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็มาใส่มะเขือเทศบดแบบขวดแบบนี้นะคะลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำนะคะเติมที่ขวดมะเขือเทศเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะตุ๋นเข้าไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะปิดฝาไว้เลยค่ะระหว่างที่ตุ๋นนะคะเราก็จะมาทำซอสครีมไปด้วยนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะพอเนยละลายแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แป้งสาลีลงไปค่ะใส่ลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดนะคะจากนั้นก็ใส่นมลงไปค่ะใส่ลงไปทีละนิดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ค่อยๆคนค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดหม้อเนาะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยใส่แป้งสาลีลงไปอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็พอแล้วนะคะแป้งแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมนมไปเรื่อยๆค่ะจนซอสของเราเป็นเนื้อครีมเลยนะคะประมาณนี้น่าจะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะส่วนเจ้าตัวซอสหมูของเรานะคะก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะเราก็ปิดไฟเลยเช่นกันค่ะปิดเตาเลยค่ะต่อไปเราจะมาต้มแป้งลาซานญ่ากันค่ะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่แผ่นแป้งลงไปเลยค่ะประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แป้งของเรานิ่มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดเรียงตามชั้นนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าไปอบนะคะเราจะใส่ซอสหมูกับซอสครีมนะคะลงไปผสมกันในชั้นแรกนะคะตามด้วยแผ่นแป้งที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะจัดเรียงลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสหมูนะคะแล้วก็ซอสครีมค่ะเหมือนชั้นแรกเลยนะคะตามด้วยชีสโรยลงไปเลยจ้าชอบชีสเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยนะคะจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะใส่แผ่นแป้งลงไปนะคะตามด้วยซอสแล้วก็ชีสนะคะจนครบทุกชั้นนะคะจนสุดปากถ้วยเลยนะคะ
ชั้นบนโปะชีสหนาๆไปเลยจ้าปิดฝาแล้วนำเข้าตู้อบค่ะใช้ไฟ180องศานะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะลาซานญ่าของเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะน่ากินใช่ไหมล่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ